ก่อนหน้านี้เพิ่งเป็นข่าวไปตอนช่วงปีใหม่ที่มีกลุ่มพยาบาลสาวเนี่ยปาร์ตี้ดื่มเหล้ากันในสถานพยาบาลกลายเป็นกระแสไปแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักล่าสุดมาอีกแล้วคราวนี้เป็นตำรวจตั้งวงก้งเหล้ากันในโรงพักมีป้ายตำรวจราอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยแล้วดูด้านหน้าบนโต๊ะค่ะทั้งแก้วเหล้าทั้งกับแกล้มวางอยู่เต็มเลยนะคะระบุสถานที่ถ้าดูตามป้ายนะคะก็คือศูนย์ปฏิบัติการงานสืบสวนสภ.อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีงานเข้าละสิทีนี้พอภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะคะนำไปเทียบกับกรณีกลุ่มพยาบาลสาวที่ตั้งวงกินเหล้าปาร์ตี้กันในโรงพยาบาลจนท้ายที่สุดเนี่ยต้องลาออกเลยนะคะเพื่อรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมถามต่ออ้าวแล้วเรื่องนี้ล่ะคนที่อยู่ในภาพถ้าเป็นตำรวจจะรับผิดชอบอย่างไรจะออกมาแสดงความรับผิดหรือไม่หรือจะกลายเป็นเรื่องที่เพิกเฉยฟังเสียงของชาวบ้านค่ะผมว่ามันควรดำเนินการให้เต็มที่อ่ะครับจับชาวบ้านได้ตำรวจก็ต้องจับตำรวจเองได้ครับไม่ใช่ช่วยกันนะเห็นแบบนี้มันไม่เหมาะดูอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาพยาบาลที่ว่าไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์เต้นแล้งเต้นกาเขาก็แสดงสปิริตลาออกนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางสภ.แล้วล่ะนะครับจะดำเนินการยังไงนะฮะก็ควรจะเอาผิดให้เต็มที่ชาวบ้านถามมาถึงสภ.นะคะทีมข่าวไปแล้วค่ะที่ห้องสืบสวนสภ.อินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะปรากฏว่าห้องดังกล่าวเนี่ยถูกปิดล็อกไว้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้านในนะคะสอบถามนายสุรศักดิ์เพ็งภาคประธานคณะกรรมการติดตามปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสถานีตำรวจภูธรอินบุรีให้ข้อมูลว่าตำรวจกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยากขอเวลากับทางเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนก่อนนะคะหลังจากนี้จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างแน่นอนค่ะให้ตำรวจได้ดำเนินการทำงานให้เวลาตำรวจนิดนึงนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนอกจากนี้นักข่าวเราโทรไปเลยสอบถามพันตำรวจเอกธีรวัฒน์ขจรเกียรติพาดผู้กำกับการสภ.อินบุรีนะคะท่านบอกว่าทราบเรื่องแล้วแต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปอ้าวลองเดากันดูสิคะภาพเก่าภาพใหม่ท่านบอกว่าเป็นภาพเก่ากำลังตรวจสอบนะว่าถ่ายปีไหนและเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีใครอยู่ในภาพบ้างนะคะท่านผู้กำกับบอกว่าน่าจะทราบความชัดเจนเร็วๆนี้ค่ะยังไงดีล่ะเป็นภาพเก่าท่านบอกไหมเอาเป็นภาพเก่าวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้